ปิดครับผมเฮ้ยเฮ้ยขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม Dragon Age M หรือ Dragon Age Mobile กับผม Mr. Silver นะครับในพาร์ทนี้เราไม่มีทริคอะไรฮะเราแค่จะมาเปิดกล่องเล่นเท่านั้นเองนะครับผมหลังจากที่ดองมาเนิ่นนาน จะดองทำไมก็ไม่รู้เปลืองช่องกันโคตรเลยขยายช่องไปนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะมาเปิดไข่ด้วยนะฮะเปิดกุญแจด้วยเปิดให้หมดทุกอย่างนะฮะก็เริ่มตั้งแต่เปิดกล่องนั่นแหละนะครับผมมาดูกันว่าเราจะได้ของเยอะมากน้อยขนาดไหนเนาะก็ของณปัจจุบันนะครับมีเท่านี้ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่ามีอะไรบ้างนะฮะถ้าเปิดไปแล้วนะฮะก็เลื่อนก่อนละกันนะครับอาวุธมังกรน่าจะไม่ได้นะครับโอเคโยกนะฮะในเรื่องตานี่ก็เดี๋ยวค่อยย่อยทิ้งละกันเพราะว่ามีถุงตาอยู่หน่อยนึงนะครับแล้วก็ชุดแฟชั่นจำกัดเวลานะครับก็มีเหมือนกันอุปกรณ์ก็ตามนี้เนาะเอาล่ะเรามาเริ่มเปิดกันก่อนเลยดีกว่านะครับตั้งแต่กล่องฟ้าที่มีอยู่นะปัจจุบันนะครับโอเคไล่ไปเลยกล่องฟ้านี่ก็จะเป็นกล่องของขวัญจากเพื่อนนะฮะมันก็จะมีสุ่มตั้งแต่เหรียญซี่นะครับแล้วก็หินอาเกตโอ้โหของแย่ที่สุดด้วยนะฮะก็ต่อไปนะครับเราอาจจะได้สีเพิ่มมากขึ้นกว่านี้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองดูอีกทีนึงเนาะจัดไปฮะ15 C มาแล้วรางวัลใหญ่อยู่15 C อีกทีนึงก็ยังดีฮะ10 C นะครับคือบางทีนะผมแนะนำว่าอย่าไปดองกันเลยนะกดๆไปเถอะดองแล้วเบื่อไม่ว่าใช้ระยะเวลานานมากนะครับกว่าจะเคลียร์ของทั้งหมดได้โอเค5 C นะครับแต่ผมว่าราคาก็พอๆกับหินอาเกตเลยนะหินอาเกต2เม็ดก็ยังดีกว่านะถ้าจริงๆแล้วนะถ้าได้เหรียญซีอย่างนี้จัดไปโอ้ย15 C มาอีกแล้วนะครับล้ำชามกันเลยทีเดียวได้ขนาดนี้ก็โอ้โหอะไรจะขนาดนั้นแค่ของขวัญของเพื่อนนะฮะก็เกือบ100 C อยู่นะครับน่าจะ100 C ขึ้นนะฮะแล้วก็อันนี้ฮะห่อวิญญาณมังกรโอเคเปิดไปให้หมดนะครับอันนี้ห่อเขียนมาก่อนโอเคเปิดไปตั๋วเข้าฝันร้ายตั๋วเข้าฝันร้ายมันมีกี่อัน มันอยู่ข้างล่างนะก็ค่อยๆกินขึ้นไปนะฮะเราจะเปิดสีฟ้าให้หมดก่อนนะฮะห่อกดไลค์นะครับผม50,000 20,000กดไปเค้กปาร์ตี้โอเคอันนี้เป็นภารกิจประจำวันนะฮะที่เราทำมาถ้าเป็นสีฟ้าพวกนี้นะครับแต่เรายังไม่เปิดเราไปเปิดอันนี้ก่อนห่อของขวัญเขตมังกรต่อนะฮะมีอะไรอีกไหมน่าจะหมดแล้วนะฮะอันนี้เป็นชุดแฟชั่นราชวงศ์นะครับเราก็ใส่มาเรียบร้อยโอ้โหก็น่ารักอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะต่อไปนะครับเราก็จะไปเปิดกล่องฟ้าที่มีนะครับก็เป็นหีบอารีนาเปิดทั้งหมดครับผมได้ขอปั่นเอลกระป๋องเอลนะครับแล้วก็เหรียญอาเกตแล้วก็เหรียญมังกรด้วยเหมือนกันนะโอ้โหเรียกได้ว่าตรงนี้ก็ได้ตก200แล้วนะครับหลังจากที่ดองมาต่อมาฮะเราจะสังเวยตรงนี้ก่อนเลยครับเปิดไปเปิดไปหินหกสิบคือกล่องมันมีหลายชนิดนะครับแล้วก็คืออันนี้เป็นหินกลางนะฮะน่าจะเป็นพวกของจากจำไม่ได้เหมือนกันว่าดันคู่รักหรือเปล่านะครับแล้วก็เปิดไปให้หมดฮะตรงนี้เรียบร้อยนะครับในส่วนตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีเมล็ดพันธุ์พูดน้อยโอเคเมล็ดพันธุ์พูดน้อยเอาไว้ปลูกของในกิลนะครับเพื่อนๆสามารถเอาตรงนี้ไปปลูกของในกิลได้เลยก็มาเริ่มสังเวยนะฮะอันนี้ก่อนเลยหีบประจำวันสีระดับ A ส่วนใหญ่ก็จะเอาเป็นระดับ A ไม่ก็ระดับเป็นดวงดีในกล่องแรกโอเค154ครับต่อเนื่องก็ได้นะขวดเอลโอเคไปปึ๊บเหรียญ5เกต5เมตรฮะ5เมตรนี่ถือว่าน้อยหน่อยนะก็เหมือนประมาณราวๆ20โอ้โหเอาอีกแล้วมาอีกแล้วฮะ150มาดูกันว่าเราจะขึ้น 6,000 ได้หรือเปล่ากับกล่องที่มีอยู่ปัจจุบันนะฮะผ่านแล้วผ่านอีกสรุปแล้วไม่มีเนื้อหาอะไรนอกจากเปิดกล่องนะฮะเปิดหีบแล้วเปิดในวันที่ดวงแย่ด้วยนะฮะโอเคอาหารพระนะครับช่วงนี้ก็พระเยอะอยู่นะคนหันกลับมาเล่นพระหลังจากที่มีใบเปลี่ยนอาชีพกลับมานะถือว่าก็โอเคอยู่เริ่มสมดุลแล้วนะครับโหอาเกตสีเขียวนี่เราได้น้อยที่สุดเลยนะฮะ
ถ้าเทียบกับราคาผมว่าอาหารน่าจะถูกที่สุดนะครับเพราะว่าเราสามารถหาซื้อได้ชิ้นละ20ส่วนเค้กปาร์ตี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเท่าไหร่นะครับหมุนไปฮะมาอีก154ป่ะเอาจริงๆก็เปิดแป๊บเดียวนะไม่นานเลยนะครับแป๊บเดียวก็หมดแล้ว104นะครับต่อ150ป่ะจึ๊บโอเคนะครับขึ้น 6,000 แล้ว4เดี๋ยวถ้ามีซีเยอะๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปถลุงอาวุธมังกรเดี๋ยวดูก่อนว่าเราจะมีหรือเปล่านะฮะคืออยากถลุงมากแต่มันใช้เยอะจริงๆบางคนบอกว่าโอ้โหหมดไปตั้งเยอะไม่ได้ออฟตามที่เราต้องการสักทีนะฮะและการตุ่มแต่ละครั้งนี่โคตรดุเดือดราคาอย่างว่าโอเคมาอีกไหม100 150โอ้โหอาหารก็เป็นของที่สูงที่สุดอาเกตนี่ก็ถูกเลยเลนอาเกตก็ถูกอันนี้ก็ถูกเออแฟชั่น15วันเปิดเข้าไปฮะมีอะไรอีกตั๋วจับรางวัลโอเคปึ๊บมาต่อฮะขอเอลขอเอลโอ้ยก็น้ำยาจุติเอลครับมีตรงนี้ครับผมนี่สีม่วงเปิดไปการ์ดเปิดไปการ์ดสีส้มฮะเปิดให้หมดเปิดให้หมดต่อไปหีบประจำวันครับผมโอเค204ก็มาแบบต่อเนื่อง204154ฮะจะเป็น 1,400 แล้วเนี่ยเปิดไปครับอันนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะเปิดตรงนี้ต่อนะครับนี่สุ่มเลยอันนี้เป็นกล่องรายสัปดาห์นะครับโอเคได้มาอีก104ตรงนี้ล่ะกล่องรายสัปดาห์เหมือนกัน104ก็มาฮะปึ๊บมาโอ้โหแบบต่อมันมี500กับ 1,000 นะครับผมจากที่เราทำเควสเรื่อยๆนี่แหละส่วนสัปดาห์นี้ยังไม่ครบนะฮะโอเคได้ถุงมือแล้วแล้วก็มาเปิดหัวใจกันต่อนะฮะหัวใจที่มีก็มีอยู่100แต่กุญแจมันมีอยู่ประมาณ30ก็จะเปิดให้ครบ30อันเลยแล้วกันเนาะบึ้งเข้าไปฮะป้องกันเวทโอ้โหได้สีมานิดหน่อยเปิดเปิดครับผมขายก็รวยเลยเนี่ยเอาว่าหางเสื่อมสลายมาแล้วขอถ่ายรูปหน่อยแล้วกันนะฮะบอกได้เลยว่ามัดเคลมมิสเตอร์ซิลเวอร์ฮะซิลเวอร์54มีชื่อขึ้นด้วยนะครับผมเอาเรื่องจดปะยิ้มแฉ่งฮะเหลืออีก3อันปึ๊บแม่ไม่มาอีกสักหน่อยนะฮะมาดู4ตอนนี้มีอยู่ 7,000 แล้วนะครับกับหาง1อันหางเนี่ยเราจะไม่ใส่แล้วกันเนาะส่วนรูปทรงหางเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูแล้วกันนะฮะไม่แน่ว่าอาจจะเอาไปขายแต่ต้องดูก่อนว่ามันราคาดีหรือเปล่านะครับเพราะว่าจะได้เอา4มาถลุงให้เพื่อนๆดูกับกิจกรรมนั่นแหละนะครับสำหรับหางอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะได้อยู่นะคล้ายๆแมงป่องเลยนะครับก็สเตตัสมีประมาณนี้คือถ้าเราใส่ครบ3ชิ้นนะครับจะได้ผลขนาดดีเลยนะบวก 5% 5% 5% เดี๋ยวลองไปดูเช็คราคาก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับราคาขายในตลาดก็เอาหางไปใส่ฮะน่าจะอยู่ประมาณ 9,000 นะครับ 8,000 กดเข้าไปดูที่อื่นๆนะฮะแล้วก็กดดูรอยสักเสื่อมสลายคือของปัจจุบันจะไม่มีขายแต่น่าจะขายไม่ออกดูจากทรงแล้วนะฮะแต่ผมก็จะตั้งเล่นๆแล้วกันเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรมากมายนะฮะก็ตั้งไป 15,000 ตีแล้วกันออกก็ออกไม่ออกก็ตามนั้นนะครับก็เก็บไว้ดูเล่นแต่ตีว่าเป็นหนึ่งอย่างที่เราเปิดได้สำหรับ โอ้ยเอสนะครับเรียกได้ว่าตั้งแต่เปิดมาเนี่ยยังไม่เคยเปิดได้ขนาดนี้เลยนะครับผมซีเนี่ยก็ได้มาเป็นพันเลยนะจากที่เปิดกล่องตะกี้นี้คิดดูถ้าเราทำของเควสทุกวันนะครับโดยที่ไม่พลาดกิจกรรมสักกิจกรรมนึงเลย
C ยังไงเพื่อนๆก็พอใช้แน่นอนนะครับแล้วก็ที่ว่างของผมก็เริ่มกลับมาแล้วนะหลังจากที่ไม่ค่อยว่างสักเท่าไหร่นะที่ว่างกลายเป็นที่ไม่ค่อยว่างก็เปิดตรงนี้ด้วยเลยแล้วกันส่วนอันนี้เดี๋ยวผมขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราไปเปิดสัตว์เลี้ยงอีกสักรอบนึงแล้วกันผมเชื่อว่าดวงวันนี้ผมมาแล้วนะครับผมก็มีใครอยู่ประมาณ11ใบเราจะเปิดแบบนี้ไว้ก่อน1ใบฮะเป็นการย่างโอเคเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะจิบลาบมาม่วงโอ้ยเอ้ยเอาว่าม่วงนะออร่าออกขนาดนี้นะครับผมต้องดูแล้วว่าตัวอะไรนะโอ้โหวันนี้นี่กะมาเปิดเล่นโอเคกดไว้ฮะเสร็จสิ้นเอวเอ็นแล้วล่ะเอ้ยบูลักกี้โอ้ยนานๆได้ทีได้กับเขาแล้วสุดยอดเองจริงๆฮะสำหรับเกิดเปิดวันนี้หลังจากที่ไม่มีตัวเอสมาเลยนะฮะก็ขอเซฟตรงชื่อเลยแล้วกันยิ้มโอ้ไม่ได้เปิดกล้องเสียดายตามนั้นแล้วกันนะฮะก็มาครับวงสเตตัสก็ดีอยู่นะลดคูลดาวน์ทั้งหน้าจอนะครับถือว่าเป็น L1 ตัวที่โอเคเลยนะฮะแต่ถ้าถามว่าเอามาแทนตรงไหนดีผมก็คงจะเอามาแทนตรงนี้แหละแล้วก็เอาดาวมาอัพนะครับเดี๋ยวขอเอาเป็นพูดฟอดคลองออกแล้วกันกดเกิดใหม่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมเราจะได้ดาวคืนแล้วก็เอาตัวละครตรงนี้ไปย่อยหรือจะเก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับผมถ้าเราจะเอาไปทำตัวเอลม่วงแบบตะกี้นี้นะครับถ้าของเราไม่พอในการอัพนะผมก็ตั้งเป็นหัวนะครับแล้วก็ไปใส่ดาวเพิ่มเติมเพราะว่าการที่เราทำ LS เนี่ยพลัง BP มันจะบวกเยอะมากนะครับบวกให้เยอะมากแล้วก็อัพดาวไปได้เลยนะอย่าลืมเอาออฟตามที่เราต้องการด้วยนะครับผมก็เอาออฟไหนออฟไปก่อนแล้วกันที่เหลือเดี๋ยวค่อยว่ากันนะกดเกิดใหม่ฮะเอ้ยไม่ใช่กดเพิ่มดาวอ๋อเลเวลยังไม่ถึงนะครับบอกเลยว่าเลเวลต้องมาแล้วล่ะอย่างน้อยเราต้อง50นะครับอะไรจะขนาดนั้นนะครับพาร์ทนี้โอ้โหกะมาเปิดเล่นแต่มันเป็นวันของผมโอเคเรียบร้อยฮะเกิดไปฮะปึ๊บ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 พลังเริ่มกลับมาแล้วหลังจากที่หายไปเยอะปึ๊บโอเคแจมเลยแจมโพดแจมโพดก็ตอนนี้ยังได้2ดาวอยู่นะครับเพราะว่ามันใช้ของอัพเยอะเอาละครับพาร์ทนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ดีกว่านะครับกับเกม Dragon Net M Mobile กับผม Mr. Silver นะครับก็มาเช็คดวงดูนะฮะมาเปิดดูสลุงนี่ถือว่าได้เยอะเลยทีเดียวนะฮะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ขอตัวไปลงดันก่อนแล้วกันฮะบ๊ายบายครับผม